เอาล่ะซูซี่ฉันขอคุยอะไรกับเธอหน่อยได้ไหมได้สิแซมมี่มีอะไรหรอขอคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวได้ไหมก็มีแค่เรานี่สมานธาออกไปข้างนอกแล้วไม่ต้องเป็นส่วนตัวแบบไม่มีพวกตุ๊กตาน่ะโอเคมีอะไรล่ะซูซี่ฉันอยากทำเครื่องประดับที่ดูหลายๆชิ้นเดี๋ยวนี้เลยแบบที่เล็กสุดๆน่ะแบบนี้หรอใช่แล้วแล้วก็ควรจะต้องดูทันสมัยด้วยและดูดีและใช้งานได้ด้วยโอ้เครื่องเขียนสไตล์ยูนิคอร์นยูนิคอร์นนี้ทันสมัยเสมอยูนิคอร์นเครื่องเขียนแน่นอนไม่มีปัญหาชิงยูทุกคนพวกคุณชอบข้าวของสไตล์ยูนิคอร์นไหมแนะนำไอเดียของคุณมาได้นะแล้วเราก็จะไปทำกันเลยไงทุกคนแซมถึงขนาดทำรายการสิ่งของที่เขาอยากทำในวันนี้มาด้วยนะแต่ฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกโดยเฉพาะเมื่อทั้งหมดนี้เป็นงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับยูนิคอร์นใช่และผู้ช่วยทำงานประดิษฐ์ยูนิคอร์นที่ดีที่สุดก็อยู่ตรงนี้แล้วบอกฉันหน่อยสิคะผู้ช่วยทำไมต้องอยากได้ของตามรายการทั้งหมดนี้ด้วยล่ะมันก็เพื่อสมาคมการกุศลเมืองงานแสดงน่ะอะไรนะทำไมฉันไม่เห็นรู้เลยว่ามีงานแบบนั้นด้วยโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยเราจะเริ่มกันที่เป้สะพายจิ๋วน่ารักน่ารักเธอต้องใช้ซิปสำหรับเป้นี้นะฉันจะไปเอามาเองเดี๋ยวฉันมานะโอเคใช้จ้ะเธอพูดถูกขอบใจนะฉันว่าแซมอยากได้งานประดิษฐ์สไตล์ยูนิคอร์นมากจริงๆน่าสงสัยจังเลยทุกคนพวกคุณมีข้าวของที่เป็นยูนิคอร์นกันบ้างไหมคะคอมเมนต์แล้วบอกฉันหน่อยนะว่าพวกคุณมีอะไรเอาล่ะเรากำลังทำกระเป๋าเป้จากโฟมประดิษฐ์อยู่นะและเพื่อให้เป็นรูปทรงเป้เราต้องโลกโครงด้วยอุปกรณ์ที่ไม่คมแบบนี้เห็นไหมเอานี่สิเธอก็รอบรู้จริงๆเลยนะแซมมี่แล้วก็เลือกสีได้สวยมากเลยขอบคุณฉันพยายามมากเลยโอ้ไม่ทำไมเธอต้องตัดออกมาล่ะก็เราก็ต้องทำให้เข้ากับขนาดของเป้จิ๋วของเราไงงานก็ได้แซมมี่บอกฉันอีกสีเรื่องงานการกุศลเมื่ออะไรนั่นน่ะงานอะไรหรอโอ้ใช่แล้วงานแสดงแบบว่าไม่มีอะไรจะบอกอะว่าแต่นะนี่เป็นงานประดิษฐ์สไตล์ยูนิคอร์นใช่ไหมงั้นฉันจะไปทำเขากับหูมานะเยี่ยมเลยจ้ะแซมมี่และฉันจะตัดส่วนเกินทั้งหมดนี้ออกเราเหลือแค่ติดกาวชิ้นส่วนนี้กับฐานของกระเป๋าเป้ว่าแต่ทุกคนพวกคุณเชื่อเรื่องงานการกุศลอะไรนั่นของแซมไหมสำหรับฉันนั้นฟังดูน่าสงสัยสุดๆเลยเห็นด้วยหรือเปล่าคะอย่างน้อยเขาก็ไม่เคยพูดถึงงานนี้ให้ฉันฟังมาก่อนเลยนะเอาล่ะติดกาวซิปเสร็จแล้วตอนนี้เราก็เลื่อนซิปกระเป๋าเป้ขึ้นและลงได้อย่างง่ายดายแล้วตอนนี้มาตกแต่งกระเป๋าของเราด้วยเชือกสีทองสวยๆนี้กันโอ้โหเธอต้องใช้นี่ด้วยหรอให้ก็เอาไปเลย การสร้างสรรค์งานกับแซมจะน่าสนใจมากขึ้นเป็น2เท่ากดติดตามช่องเราและจะไม่มีงานประดิษฐ์ไหนที่ดูน่าเบื่อสำหรับคุณอีกเลยฉันรับรองเอานี่เหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นและเยี่ยมส่วนของฉันก็เยี่ยมเหมือนกันว้าวออกมาสวยจังมาติดกาวเข้าที่กันเถอะจ้า1 2และ3แล้วเราก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้น่ารักน่ารักนี้ดอกไม้พวกนี้ทำให้ยูนิคอร์นดูสวยขึ้นอีกเธอไม่ว่าอะไรใช่ไหมแซมมี่ไม่เลยมันออกมาดูน่าทึ่งมากขอฉันทำรายละเอียดสุดท้ายหน่อยนะแบบนี้แล้วก็แบบนี้พร้อมแล้วสุดยอดไปเลยแซมมี่แต่นี่ยังไม่ใช่รายละเอียดสุดท้ายนะยังหรอมาติดกาวสายสะพายสีทองกับเป้ก่อนสิโอ้ใช่เลยเครื่องประดับก็ควรใช้งานได้จริงเอาล่ะเราต้องสอดสายนี้เข้าไปทางรูให้ดีๆนะระวังด้วยล่ะแบบนี้ได้แล้วตอนนี้เราก็จะทำแบบเดียวกันกับสายอันที่สองเสร็จแล้วนะแซมมี่ว้าวสวยจังเลยซูซี่ดียิ่งกว่าที่ฉันคิดอีกแน่ตอนนี้เธอก็คงจะเธอโอเคก็ได้ชิ้นต่อไปที่เราจะทำก็คือปากกายูนิคอร์นนะชิ้นนี้ง่ายๆเราเคยทำมาหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นเป็นไซส์ปกติกดไลค์ให้หน่อยนะถ้าคุณเคยเห็นวิดีโอยูนิคอร์นนั้นส่วนตอนนี้เราต้องมาออกแบบใหม่ให้เป็นขนาดจิ๋วเอานี่แท่งหมึกจิ๋วเยี่ยมเลยแซมมี่จำได้ไหมว่าเราทำปากกาอันใหญ่นั้นยังไงแน่นอนว่าจำได้สิใครจะไปลืมได้เพราะมันเจ๋งมากทุกคนต้องรีบไปดูวิดีโอนั้นกันด้วยนะฉันหวังว่าหลังจากที่เธอแนะนำทุกคนก็คงจะไปดูแน่และนี่จะเป็นโคนไอศกรีมของเรานะและนี่ก็คือส่วนต่อไปหรืออาจจะสองส่วนต่อไป
ยแซมี่ฉันทำทุกอย่างเร็วขึ้นก็เพราะความช่วยเหลือของเธอนี่แหละใช่ใช่ฉันอยากจะเอาไปให้เธอดูจริงๆเลยเธอคนลึกลับนั่นอีกแล้วฉันสงสัยจังว่านี่มันเรื่องอะไรกันเรากำลังทำงานประดิษฐ์ทั้งหมดนี้ให้ใครอยู่นะทุกคนพอนึกอะไรออกไหมโอเคและนี่ก็คือฐานของเรานะได้เวลาตกแต่งแล้วใช่เลยซามี่เธอมาทันเวลาเลยแต่ว่านะบอกฉันหน่อยคนที่เธอทำงานทั้งหมดนี้ให้คือใครหรอไม่มีใครซะหน่อยมันเป็นการฝึกแบบยูนิคอร์นน่ะเพราะว่าเราชอบยูนิคอร์นไงอ๋อหรองั้นก็ไม่มีงานการกุศลเมืองแล้วใช่ไหมเรานี่นี่คือเขาและน้ำยาทาเล็บเธอทำตรงนี้ให้เสร็จทั้งหมดเลยนะโอเคแล้วฉันจะไปเตรียมข้าวของสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นถัดไปฉันลืมแล้วสิว่าอะไรต่อโอเคโอเคโอ้รู้แล้วพฤติกรรมของแซมยิ่งน่าสงสัยขึ้นทุกทีแล้วสิและนี่ก็คือปากกาที่เราทำออกมานะชุดแล้วว้าวแซมี่สายรุ้งเต็มไปหมดเลยใช่สิแล้วเธอจะว่าสายรุ้งกับอะไรได้ล่ะตลกไปได้นะ ทุกคนแซมี่พูดถูกงานประดิษฐ์ชิ้นถัดไปของเราคือกล่องใส่ดินสอแบบจิ๋วเป็นแบบที่มีลวดลายสดใสด้วยนี่เป็นข้อสำคัญมากๆนะแน่นอนจ้าแซมี่ในระหว่างที่เธอยุ่งอยู่กับงานฉันจะทำดินสอจิ๋วโอ้ว้าวเจ๋งเลยจ้าและกล่องทำจากโฟมประดิษฐ์ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะตอนนี้เราก็ต้องติดกาวด้านข้างกล่องดินสอของเราอย่างระมัดระวังทำให้เรียบร้อยและช้าๆนะมันเล็กมากๆทำแบบเดียวกันกับอีกฝั่งด้วยและส่วนที่น่าสนใจที่สุดนะทุกคนเราต้องทำลวดลายบนกล่องดินสอของเราด้วยดูสิว่ามันออกมาเจ๋งแค่ไหนอะไรออกมาเจ๋งไหนโอ้เจ๋งจริงๆฉันว่าเธอจะต้องชอบมากแน่เธออีกแล้วเหรอแซมี่ยูนิคอร์นน่ะที่เธอวาดอยู่นั่นไงว้าอย่างกับฉันจะเชื่อเธองั้นแหละแซมี่นะแซมี่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเติมประกายในดวงตาแน่นอนขาวสีทองตรงนี้นะนี่ก็คือข้าวของที่จะใส่ในกล่องดินสอของเราโอ้เชือกนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันแฮะโอ้ตอนนี้สวยยิ่งกว่าเดิมซะอีกและคราวนี้ด้วยดินสอเรียบๆที่ทำจากไม้จิ้มฟันกันดูเจ๋งสุดๆเลยว่าไหมคะสุดยอดนักประดิษฐ์แซมเราต้องใช้กระดาษเพื่อทำสมุดโน้ตด้วยดูนะทุกคนฉันแยกแถบกระดาษเล็กๆนี้ออกเป็นแต่ละส่วนที่กว้าง 2.5 เซนติเมตรและตอนนี้ก็จะงอแต่ละชิ้นแล้วนะผลที่ได้ก็คือจะเป็นอะไรที่เหมือนงูแบบนี้เหมือนงูสุซี่เธออาจจะกลัวงูก็ได้นะแซมฉันไปหาปกสำหรับสมุดโน้ตแล้วกันเธอรู้อะไรไหมนี่ก็งานชิ้นสุดท้ายแล้วฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวฉันก็ได้รู้ว่านี่มันเรื่องอะไรกันส่วนแถบนี้เราต้องติดกาวเข้าด้วยกันทำแบบนี้นะและการจะเปลี่ยนให้งูน้อยของเรากลายเป็นหน้าสมุดโน้ตแล้วเราต้องติดกาวด้านข้างด้วยเห็นไหมนี่แหละวิธีทำหน้ากระดาษซูซี่ฉันได้ปกเจ๋งๆแล้วโอ้น่ารักจังแต่ทำไมมันถึงดูคุ้นตานักนะเพราะว่ามันวางอยู่บนโต๊ะของเธอนะเซงโอ้จริงด้วยฉันลืมไปสนิทเลยดีจริงที่เธอหาได้มันเหมาะจะเอามาใช้ทำอันนี้พอดีเลยแล้วฉันก็เอาของตกแต่งมาด้วยนะลูกปัดสีโอ้แซมี่วันนี้เธอทำตัวได้ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยฉันนึกไม่ออกเลยว่าครั้งสุดท้ายที่เธอกระตือรือร้นกับการทำงานประดิษฐ์ขนาดนี้คือเมื่อไหร่ก็เป็นโอกาสพิเศษน่ะเธอจะบอกฉันได้หรือยังฮะใช่ๆแน่นอนเธอทำเสร็จแล้วใช่ไหมเราเหลือแค่ต้องตกแต่งสมุดโน้ตของเราด้วยเชือกแบบนี้ระวังหน่อยนะด้านข้างนี่แล้วก็เรียบร้อยมาใส่ไว้ในกระเป๋านี่เลยยังไงนะแซมมี่
คนตามแซมไปกันแล้วดูว่าเขาจะทำอะไรเขาตรงไปหาตุ๊กตาบาร์บี้งั้นหรอแซมมี่ทำอะไรอยู่นะสู้เธอไม่ควรทำให้ฉันตกใจแบบนี้นะไม่เอานะแซมมี่บอกมาสักทีเถอะโอเคเธอก็รู้ดีว่าฉันชอบตุ๊กตาบาร์บี้มากแค่ไหนจริงไหมแต่ตัวนี้เป็นตัวโปรดของฉันดังนั้นฉันอยากให้ของขวัญเธอทำอะไรดีๆให้เธอนะแล้วตุ๊กตาบาร์บี้ตัวอื่นล่ะพวกเขาจะดีใจที่ถูกลืมหรอไม่เลยมาเร็วตรงนี้ยังมีของพอให้พวกเขาทั้งหมดนะหวังว่าตอนนี้เธอคงจะมีความสุขแล้วนะตุ๊กตาบาร์บี้ตัวโปรดของฉันชอบของที่ฉันทำได้แต่เธอก็ตอบตกลงที่จะไปเที่ยวกับฉันแล้วไปกันเลยเอาเลยทุกคนกดไลค์ด้วยนะถ้าพวกคุณชอบงานประดิษฐ์วันนี้แล้วกดติดตามช่องของเราด้วยบายก่อนนะ